จริงๆก็มีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่เป็นคฤหาสน์ตอบผิดเลยตอบแบบตอบแบบคนมีความรู้นิดนึงเอ๋เข้าใจปะเราต้องประนีประนอมคุณรอเล่นคุณแซงก่อนเลยล่ะครับคุณเป็นคนรวยอ่ะผมเผื่อจะคุยกับพวกคุณแล้วจริงๆนี่คือดีที่รู้ by DD Property ครับรายการที่จะทำให้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคุณพบภูธีรยุทธเทียนชัยบดิตครับรับบทพิธีกรท่านหนึ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าเรามีเหล่า KOL นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขากันเลยครับแต่นี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีอย่างเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเราจะมาคุยกันแบบกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บไปก่อนแต่ละท่านผมถามหน่อยว่ามีแพลนที่จะซื้อสิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์คฤหาสน์หรูริมแม่น้ำเจ้าพระยากันหรือเปล่าฮะโดยเฉพาะคุณรอเลนคุณแซงก่อนเลยล่ะครับคนที่แบบเป็นคนรวยอ่ะจริงๆก็มีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่เป็นคฤหาสน์นี่เป็นรายการแรกที่จะมาเปิดโฮมบ้านของดิฉันเอาละตอนนี้สหกรณ์กำลังตรวจสอบกันอยู่นะฮะแต่ขายทิ้งไปแล้วค่ะขายเร็วมากขายทิ้งเลยไม่มีแผนซื้อบ้านอะไรใดๆครับว่ามีบ้านส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วคุณมะเขือคุณว่ายังไงบ้างเรามีแผนไหมปกติอยากได้วังนะคือบ้านนี่ถูกเบมากๆเลยผมเผื่อจะคุยกับพวกคุณแล้วจริงๆแต่ไม่ได้เราต้องถามคุณแคมป์มนัสวีครับมีแผนไหมฮะจะซื้อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตัวเองผมเป็นมั่นเอาสมถะละกันผมไม่สนใจเรื่องการซื้อบ้านเท่าไหร่นะเอากลับได้เลยค่ะจะบอกว่าแผนมีฮะขาดจะขาดตังนี่ไงสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือวันนี้พวกคุณมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะ Mystery Box ในนั้นเนี่ยของรางวัลเด็ดดวงแน่นอนแล้วเวลาที่เราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรามักจะไปดูกันที่ไหนนี่เลยค่ะยังไงผมคาดหวังนะคำตอบนี้บอกมาเลยดีดี Property ไงโอ้ยอยู่เป็นสมัยนี้ทุกอย่างมันก็รวบรวมออนไลน์หมดแล้วใช่ค่ะใช่เราติดตามแฟนเพจDD Property ค่ะเรียกว่ามัดรวมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นมีหมดดอกฟงดอกเบี้ยกฎหมายภาษีมีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วนะฮะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีคำถามมาให้พวกคุณได้ร่วมสนุกกันด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกฮะรายการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็มักจะต้องมีกูรูตัวจริงที่เขาเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตอธิบายกติกาการร่วมสนุกกันก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นผมจะมีคำถามซึ่งไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายใครที่ตอบไม่ถูกต้องหรือว่าใกล้เคียงเราก็อาจจะให้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านก็จะมีตัวเลขของ Mystery Box อยู่ในมือเรียบร้อยถูกใจกันไหมสำหรับตัวเลขเหล่านี้ถูกใจค่ะเลือกมาแล้วอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่มั่นใจในตัวเลขที่เราเลือกมาถ้าเกิดว่าคุณตอบถูกหรือตอบใกล้เคียงนะใช้สิทธิ์ว่าเราจะขอเปลี่ยนกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็ได้หรือเราอยากจะขอเปลี่ยนกับทีมงานของทางรายการก็ย่อมได้แกเพื่อนๆด้วยกันให้เขาสลับตัวเลขกันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่เฉยๆก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่พวกคุณจะได้ไปนะฮะและแน่นอนว่าสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปเลยฮะที่แฟนเพจ DD Property นะครับทุกวันอังคารถึงวันจันทร์เราจะมีการเปิดโพสต์ให้คุณได้ตอบคำถามในนั้นกันนะครับแล้วก็จะปิดรับคำตอบในช่วงเวลาเที่ยงของวันจันทร์นั่นเองนะครับโดยของรางวัลที่คุณผู้ชมทางบ้านจะได้ไปเนี่ยนะฮะก็คือวอลเชอร์โฮมโปรฮะมูลค่า 2,500 บาท3รางวัลด้วยกันโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนเท่านั้นยังไม่พอเรายังมี e วอลเชอร์จาก Central Group ด้วยนะครับมูลค่า 1,000 บาทมีมาอีก5รางวัลโอ้โหเป็นไงเป็นไงได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายน2565นะครับและพิเศษฮะรางวัลใหญ่สุดๆนะครับผมอันนี้จะมี1ท่านเท่านั้นและผมเชื่อว่าทั้ง3ท่านตรงนี้ต้องอยากได้ตาร้อนกันอย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือกิฟต์วอเชอร์โฮมโปรมูลค่า 10,000 บาทโอ้แต่เดี๋ยวก่อนเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเพราะว่าเรายังมีกิฟต์การ์ดโฮมโปรเซอร์วิสอีก 10,000 บาทโอ้ที่แบบไอ้รู้สึกแอร์ไม่เย็นอยากจะจ้างโฮมโปรมาเซอร์วิสดูแลบ้านของเราน้ำไม่ไหลซ่อมครับน้ำนี่ 10,000 บาทเพราะฉะนั้นรวมแล้ว2อย่างนี้มัดรวมกันไป 20,000 บาทเลย1ท่านผู้ชมจะได้รับไปต้องไปติดตามที่ไหนแฟนเพจ DD Property เป็นไงหรือว่าอาจจะมีใน Mystery Box ก็ได้นะจริงเปล่าจริง
เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังคำถามไปพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านเองด้วยเช่นกันนะครับทั้ง3คนพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามก็คือคุณเอครับกำลังมองหาที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองโดยเธอได้ตัดสินใจจะซื้อคอนโดที่เปิดตัวใหม่โครงการนี้ก่อสร้างไปได้ 60% ละแต่มันไม่ตรงตามสัญญาก็คือตามสัญญาเนี่ยตอนนี้ต้องเสร็จแล้วแต่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่งไปได้ 60% เองคือทางโครงการก็อ้างว่าเป็นเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อด้วยแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันค่ะนะทำให้ตัวคุณ A เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจและกำลังคิดว่าอยากได้เงินที่วางดาวเอาไว้คืนมาเพื่อที่จะไปซื้อโครงการอื่นคำถามก็คือจากกรณีนี้คุณ A สามารถเรียกร้องเงินคืนจากโครงการได้หรือไม่ครับเดี๋ยวผมจะให้ซ้ายมือผมตอบก่อนเลยค่ะบ้าเขือคุณว่ายังไงคุณเอสามารถไหมจะเอาเงินเนี่ยที่วางดาวไปเนี่ยคืนมาเนี่ยคือเขาก็สร้างไปแล้วถึง 60% นะคะแต่ตามสัญญาเนี่ยบอกว่าก็ต้องเสร็จแล้วนะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยนะแหมเอแต่แบบโควิดอะเอเข้าใจป่ะคือทั้งโลกเขาเป็นเหมือนกันค่ะโกโก้เอ๋เข้าใจปะเราต้องประนีประนอมคุยกันนิดนึงเผื่อคิดว่าอาจจะยังไม่ได้อาจจะไม่หรืออาจจะได้ไม่ครบแต่ถามว่าถ้าเอได้ไม่ครบแต่เอจ่ายไปแล้วอะเอจะอยากได้คืนหรอทำไมดึกดำมากเฉยเลยเอก็ต้องอยากอยู่ที่นี่เพราะเอดูหมอมาแล้วว่าที่นี่ดีเก็ตไหมเอสรุปคำตอบก็คือจะบอกให้คุณเอใจเย็นเย็นเอใจเย็นเอใจเย็นแล้วไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ไม่ได้ในการขอเงินดาวคืนใช่คุณลองเลยค่ะคุณว่าพี่เซคิดว่าไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราแบบจ่ายเงินกับอะไรที่หนึ่งอย่างแล้วแบบอยู่ดีเราไม่เอาแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเขาก็เสร็จไปกว่า 60% แล้วเขาว่าขึ้นระเบียงแล้วหลังคามาแต่เขาบอกเนี่ยมกราคม2565เนี่ยสามารถเข้าอยู่ได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่อยู่อ่ะยังอยู่ไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องอยู่คือเรามองว่ามัน 60% แล้วอ่ะเท่ากับว่าอีก 40% ที่เหลืออาจจะเป็นเพียงแค่ประตูที่ยังไม่ติดหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะยังไม่ได้ไหว้พระใช่เพราะฉะนั้นคุณรอเล่นใจเย็นๆกับผมก่อนคุณรอเล่นคุณตอบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแน่นอนเอาเงินดาวคืนไม่ได้ไม่ได้เราเลือกแล้วอ่ะเขาคืนให้ร้อยหนึ่งเอาละเอเอไม่เอาหรอกเอก็ไม่เอาหรอกทีนี้มากันที่คุณแคมป์มาร์สวีผมเห็นต่างแล้วเอาไหมเห็นต่างเลยตอบฉีกตอบฉีกตอบฉีกเลยตอบแบบคนมีความรู้นิดนึงผมคิดว่าขอได้แต่อาจจะได้ไม่เต็มจำนวนอะไรเงี้ยบางคนเขาคิดถึงสภาพบางคนเนี่ยเขาเป็นคอนโดที่แรกของเขาควาดจะเสือกหรือหมอนใบก็ได้แล้วเขาไม่ได้เงินคืนที่ทำยังไงอะนะก็นอนที่เดิมไปดิเป็นฟิลแบบว่านอนมันนั่งนานนอนได้โกรธในเรื่องจังวะแต่ผมว่านะอาจจะขอคืนได้อาจจะได้คืนไม่เต็มจำนวนอ่ะกลับมาที่คำตอบของเราคุณแคมป์คุณจะตอบว่าได้ครับได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปลองคุยดูแต่อาจจะได้ไม่เต็มจำนวนไม่เต็มจำนวนโอเคอ่ะก็ถือว่ามีทัศนะมีคำตอบที่ค่อนข้างหลากหลายทิศทางคุณผู้ชมนะครับคุณคิดว่าคุณเอสามารถขอเงินดาวคืนจากทางโครงการได้หรือเปล่าอ่ะมาตอบคำถามร่วมสนุกกันมีของรางวัลอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับมาฝากทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามคำตอบจากกูรูผู้เชี่ยวชาญกันร่วมถึงใครที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะฮะมีไงฝากติดตามกันด้วยนะครับที่ cuhome.ddproperty.com ครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ดีที่รู้ by DD Property นะครับ